จบไหมสอดอร่ำไห้แจงมหากาพย์ดราม่าไว้เผยเหตุเลือดขอโทษคนที่พาดพิงบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 8นาฬิกา21นาทีจบไหมถูกใจคนสรุปมาถูกต้องเป๊ะสอดอเส้นได้ร่ำไห้แจงมหากาพย์ดราม่าไว้เผยเหตุเลือดขอโทษคนที่พาดพิงคนไม่ชอบก็ไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาด่ามาตามนัดวันที่28สิงหาคม67สอดอสไตล์หรือเส้นได้พิมลดาร่ำไห้ไลฟ์แจงมหากาพย์ดราม่าไว้แฟนเก่าและแฟนใหม่ของแฟนเก่าที่โดนแซะเป็นท็อกซิกมาเป็นปีวันที่หลุดคำว่าไม่เลิกออกมาได้ก็ออกมาขอโทษทันทีแต่ก็ยังโดนถล่มไม่เลิกได้ทำคอนเทนต์แฟนใหม่ก็เอาไปโยงคนเก่าอีกอ่านข่าวฟ้องมาฟ้องกลับยักยอกเปิดแชทสอดอไว้เรื่องถึงกัญชัยแล้วเมียพี่เล็กกว่าเดิมอ่านข่าวอุ้ยสอดอสอตายเปิดใจหลังเลิกไว้มูฟออนได้ไวเพราะคนใหม่เขาไม่เลิศอ่านข่าวสอดอเดือดฟาดกลับไร้ปัญหาแฟนเก่ารักแบบใดทักงี้ทิ้งบอมแฟนใหม่ของแฟนเก่ากับแฟนเก่าได้มูฟออนนานแล้วตอนนี้เป็นพี่น้องกันยังคุยกันอยู่มีอะไรปรึกษากันไม่ได้แข่งกันมีความสุขดังนั้นเลิกเปรียบเทียบคู่เราได้แล้วทุกวันนี้มีความเป็นห่วงกันอยู่เราก็แอบตามไปเอ็กอกเรื่องของเขารู้อะไรมาเราก็ไปเตือนเขาเขาจะฟังไม่ฟังอีกเรื่องเราก็อยากให้เขาเจอคนที่ดีๆก็ยินดีกับเขาถ้าเขาจะรักใครเขาก็ยังแอบตามเอ็กอกเรื่องของเราเช็คคนของเราคอยบอกคอยเตือนเราเหมือนกันเพราะเราก็ยังคบกันแบบพี่น้องวันนั้นได้ก็ขอโทษที่ได้พูดออกไปได้พร้อมรับจบคนเดียววันที่ได้หลุดคำว่าไม่เลิศอีกฝั่งก็แซะได้กลับเหมือนกันแต่ทุกคนไม่รู้แต่ได้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะได้ก็ยอมรับว่าได้หลุดพูดไม่ดีก่อนก็เลยไม่เคยเอามาพูดแต่ FC ก็ยังไม่มูฟออนจนได้เหลือจริงๆได้ก็เลยแค่อยากบอกว่าคำว่าไม่เลิศความหมายคืออะไรก็เลยต้องพูดในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ให้รู้บ้างจะได้เลิกมาเปรียบเทียบได้จบตั้งแต่วันที่พูดว่ามันไม่เลิศแล้วได้อยู่ของได้ดีๆพอได้รู้ว่าเขาชอบคนนี้รสนิยมแบบนี้มันจบไปแล้วได้ขอโทษคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามไม่ต้องมาดูไม่ต้องเข้ามาแซะมาด่าและขอโทษคนที่พาดพิงจริงไม่จริงก็ขอโทษและจะทักแชทไปขอโทษด้วยตัวเองโดยสอดอยังได้แชร์โพสต์ของคนที่ดูไลฟ์ของตัวเองแล้วสรุปเรื่องราวของสอดอกับดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมข้อความว่าอันนี้คือคนที่ดูไลฟ์สรุปได้ถูกต้องถูกหมด 100%จุรินทร์ย้ำจุดยืนค้านร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นระบอบทักษิณยังอยู่ปชป.ต้องมีศักดิ์ศรีการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 19:30 นจุรินทร์ย้ำจุดยืนค้านร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นระบอบทักษิณยังอยู่ปชป.ต้องมีศักดิ์ศรีเชื่อประชาชนหวังทำหน้าที่ฝ่ายค้านขอเป็นส.ส.ตอบแทนบุญคุณเมื่อเวลา 18:20 นวันที่29สิงหาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกกบห.และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าถ้ามีการขอมติจากส.ส.พรรคตนจะไม่เห็นชอบส่วนเหตุผลจะชี้แจงในที่ประชุมว่าที่ไม่เห็นด้วยว่าควรจะไปร่วมรัฐบาลชุดนี้เพราะเหตุใดนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าอย่างน้อยที่สุดตนไม่เอาระบอบทักษิณมันมีความชัดเจนในตัวของมันว่าเหตุผลคืออะไรตนไม่อยากวิจารณ์อะไรมากที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เป็นระบอบที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี่คือเหตุผลบางส่วนที่ตนจะนำไปพูดในที่ประชุมพรรค
เมื่อถามถึงกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุเหตุที่ร่วมรัฐบาลเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เคยชนะพรรคเพื่อไทยเลยจึงเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์กล่าวว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่สำหรับตนคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนอยากหวังพึ่งพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อเป็นปากเสียงตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเท่าที่ติดตามถือว่ามีมากและไม่น้อยทั้งหมดนี้จะไปพูดในที่ประชุมพรรคว่าเพื่อชั่งน้ำหนักว่าเหตุผลเป็นอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าจะสามารถเพิ่มคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์จริงๆหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าตนไม่อยากวิจารณ์ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรมันอาจเป็นมุมมองที่มีความแตกต่างกันแต่คนที่เขาห่วงใยก็เยอะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแล้วเขาไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเราก็ต้องฟังทุกฝ่ายเมื่อถามว่าสุดท้ายแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะไม่กลายเป็นพรรคอะไรแบบนี้ไปทุกๆการเลือกตั้งนายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคต้องมีศักดิ์ศรีก่อนหน้านี้นายชวนหลักภัยส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคก็เคยพูดนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็เคยพูดทั้งหมดเป็นเรื่องตัวบุคคลพรรคยังไม่ได้ไปทำอะไรความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่แล้วก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีหมายถึงอุดมการณ์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นอะไรที่ตรงข้ามก็ไม่ควรไปร่วมจับมือหรือไปทำอะไรด้วยถ้าไม่มีอุดมการณ์มันก็ไม่มีความเป็นประชาธิปัตย์เมื่อถามว่าหากมติพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลการดำเนินการของทั้งสี่ส.ส.ทั้งนายจุรินทร์นายชวนนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายสันเพชรบุญญามณีที่ไม่เห็นด้วยจะเป็นอย่างไรต่อไปนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่พวกตนทราบอย่างน้อยตนคนหนึ่งทราบว่าต้องทำอะไรอย่างไรต่อไปอย่างน้อยในฐานะส.ส.เรามีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและด้วยสำนึกที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักเมื่อถามว่าแสดงว่าบทบาทของนายจุรินทร์ในสภาจะไม่เปลี่ยนไปเลยและจะอภิปรายรัฐบาลอย่างหนักหน่วงหรือไม่นายจุรินทร์หัวเราะก่อนกล่าวว่าตนก็จะทำหน้าที่ส.ส.เพราะประชาชนเลือกมาเราต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนที่เขาเลือกเรามาเปิดวินาทีภูริพลแหวกสองลมกรดแอฟริกาใต้คว้ารองแชมป์เยาวชนโลกคลิปกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 8:50 น.เปิดวินาทีบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย18ปีสับสุดแรงคว้ารองแชมป์กรีฑาเยาวชนโลกโดยมีสองลมกรดแอฟริกาใต้ขนาบข้างการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World Athletics U20 Championship Lima Peru ที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จล่าสุดสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโพสต์คลิปการแข่งขันของบิลภูริพลเป็นการแสดงความยินดีบันทึกประวัติศาสตร์บิลภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนโลก